ถ้าเราเชื่อว่าบิ๊กป้อมเนี่ยแล้วก็พลังประชารัฐมาแบบไม่มีเงื่อนไขโหวตให้ฟรีจริงๆเนี่ยแต่ว่าเราไม่เข้าใจการเมืองเลย แต่นี่เต็มไปด้วยสารพัดวิชานะคุณจะแท็กไปยังไงวันนี้40เสียงมาแล้วเนี่ยคุณจะว่ายังไงก่อนเพราะเนี่ยนะครับคุณจะใช้ภาษาดิ้นได้ยังไงก็ตามอ่ะแต่ว่าคุณหนีไม่ได้อย่างไรเนี่ยมาเนี่ยมากันฟุบอยู่แล้วใช่นะครับแต่ว่าสถานการณ์พลิกยังไงไม่รู้นะพลังประชารัฐมาเนี่ยคนที่จะต้องชิบหายเป็นรายแรกคือหมอชนน่านนี่เศรษฐาทวีสินคุณอุ๊งอิ๊งนี่ต้องรับผิดชอบตามลำดับนะใช่คือปัญหาว่าไอ้ที่ประกาศตอนหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยคุณประกาศเอาเป็นเอาตายนะบนเวทีปราศัยเนี่ยบนเวทีดีเบตแล้วคนก็ไปหลงเชื่อและเขาก็ไปเลือกคุณแล้ววันนี้เขามาแล้วอ่ะมาแล้วแล้วยังไงทีนี้จตุพรอ่านเกมเพื่อไทยปลิ้นปล้อนตบตาประชาชนนายจตุพรพรหมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนจัดรายการผ่าน Facebook Live ประเทศไทยต้องมาก่อนในตอนคาหนังคาเขาโดยคุณจตุพรมองนะคะว่าพรรคเพื่อไทยจ้องเล่นเกมการเมืองมาเป็นข้ออ้างในการไปจับมือกับพรรคพลังประชารัฐและพรรครวมไทยสร้างชาติจึงทำให้เกิดความปั่นป่วนทำให้ประชาชนเนี่ยหาความจริงไม่ได้กับการตั้งรัฐบาลที่ดำเนินอยู่ในขณะนี้ค่ะคุณจตุพรกล่าวเลยนะคะว่านักการเมืองขณะนี้มีความกะล่อนปลิ้มปล้อนสับปรับหาความจริงไม่ได้และตลอด10ปีที่ผ่านมาไม่เคยเห็นนักการเมืองเล่นเกมชิงไหวชิงพริบและรวมหัวกันหลอกต้มประชาชนเป็นรายวันเช่นนี้ขณะนี้ประชาชนเนี่ยแทบไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นเรื่องจริงทางการเมืองอย่างไรก็ตามอีกด้านนึงก็ทำให้เห็นท่าแท้ของนักการเมืองเหล่านี้นะคะที่แสดงแต่ความสับปรับตบตาประชาชนกันอยู่ทุกวันคุณจตุพรเลยเสนอค่ะว่าขอให้ประชาชนได้ดูทุกอย่างที่นักการเมืองแสดงออกมาแบบใจเย็นเพราะเมื่อสู้กับคนสับปรับและพวกกะล่อนต้องใช้ความจริงมาเฝ้ารอและอย่าตื่นเต้นวิตกเราจะได้เห็นการแก้เกมกันไปมาจากปรากฏการณ์ที่มีขึ้นในแต่ละวันจนแทบหาความจริงกันไม่ได้สิ่งสำคัญคุณจตุพรบอกว่าการหลอกที่เกิดขึ้นเป็นรายวันนั้นมาจากพรรคเพื่อไทยยกขยงแกนนำที่มีอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรนำขบวนไปขอขมาพร้อมขอเสียง150เสียงของก้าวไกลมาโหวตนายกเพื่อไทยซึ่งเสนอนายเศรษฐาทวีสินให้รัฐสภามีมติที่จะมีขึ้นในการประชุมรัฐสภาครั้งถัดไปซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นวันที่18สิงหาคมนี้ค่ะปรากฏการณ์การขอขมาจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยสะท้อนถึงการเดินเกมโดยใช้ก้าวไกลเป็นทางผ่านเพื่อไปจับมือกับพรรคพลังประชารัฐและพรรครวมไทยสร้างชาติแต่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลย่อมรับรู้ถึงเกมของเพื่อไทยได้ดีค่ะจึงกระโจนลงไปเล่นบทให้มั่วกันไปด้วยเหมือนกันคุณจตุพรบอกว่าเป็นการแก้เกมกันได้สมน้ำสมเนื้อเลยทีเดียวนะคะคำพูดของคุณพิธาที่บอกว่าใครจะไปรู้เราอาจจะเป็นรัฐบาลก็ได้สะท้อนว่าเมื่อเพื่อไทยต้องการใช้ก้าวไกลเป็นทางผ่านไปสู่พรรคพลังประชารัฐจึงเล่นเกมกลับโดยใช้เพื่อไทยทำให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นกันค่ะทีนี้สว.ก็สงสัยพฤติกรรมของเพื่อไทยกับก้าวไกลอยู่แล้วแล้วพรรคการเมืองที่ประกาศเสียงดังว่าไม่เอาก้าวไกลก็ไม่สบายใจค่ะดังนั้นคุณพิธาจึงต้องเล่นเกมกลับไปแบบต้มกันไปต้มกันมาไม่ยอมให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยมาตีกินฟรีเพื่อเป็นทางผ่านอ้างความจำเป็นไปจับมือกับพรรคพลังประชารัฐกับพรรครวมไทยสร้างชาติคุณจตุพรกล่าวนะคะเมื่อพรรคพลังประชารัฐเล่นเกมขู่กลับมาคนที่ชิบหายคือนายแพทย์ชลน่านค่ะแล้วก็คุณอุ๊งอิ๊งกับคุณเศรษฐาทวีสินย่อมหนีไม่พ้นนะคะต้องรับผิดชอบเพราะว่าหาเสียงประกาศไม่จับมือกับพรรคพลังประชารัฐกับพรรครวมไทยสร้างชาติดังนั้นในทางการเมืองเนี่ยคุณหมอชลน่านต้องลาออกจากหัวหน้าพรรคตามที่ประกาศไว้หวังว่าสัญญาณต่างๆจากพรรคพลังประชารัฐส่งถึงเพื่อไทยโดยเฉพาะคุณหมอชลน่านจะกลายเป็นของเส้นสังเวยต้องรับผิดชอบอย่างไรก็ตามเมื่อนักการเมืองแสดงแต่การเล่นเกมรายวันเป็นการแสดงตบตาประชาชนและไม่มีความจริงจังย่อมสร้างเกมมาหลอกกันประจำวันเป็นการกล่อนทุกวันคุณจตุพรบอกแบบนี้
การเมืองและประชาชนก็ต้องอยู่กันแบบนี้ค่ะเสร็จสมบูรณ์แล้วครับสำหรับ Easy Coffee โดยทีมข่าว Easy ยุคนคุณผู้ชมครับผมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญตามหาสูตรนะครับของกาแฟที่ผมกินมาทั้งชีวิตผมอยากกินกาแฟที่ดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินแล้วก็มีเห็ดสมุนไพรนะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องนี้เลยครับเรื่องสมองเรื่องความจำเรื่องระบบประสาทเรื่องของสายตาเรื่องของหลอดเลือดเรื่องของหัวใจคุณผู้ชมครับชุดละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะครับก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาหรือจะเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างข่าวนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเพจหรือว่าอยู่ใน YouTube นะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปในกล่องอินบ็อกซ์พูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับชุดละ390บาทนะครับมีทั้งหมดเนี่ย10ซองนะครับผมเน้นมาเพราะว่ากินกาแฟมานานละอยากได้กาแฟที่เอ้ยกินแล้วก็ทำให้มันตื่นตัวกระฉับกระเฉงยังคงรักษาความอร่อยสู้ยี่ห้อแบรนด์ดังๆได้แต่ได้ที่แตกต่างอะไรฮะก็คือดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้ถ้าผมไปไหนมาไหนหลายคนก็ทักว่าผมดูเหมือนว่าหน้าตาผ่องใสขึ้นแล้วก็มีรูปร่างที่ดีขึ้นใช่ครับผมก็พยายามดูแลรักษาสุขภาพนะครับทั้งควบคุมน้ำหนักทั้งหาของมีประโยชน์ทั้งออกกำลังกายทุกอย่างมันต้องมาพร้อมกันนะครับเพราะนั้นกาแฟ Easy Coffee ที่ผมเลือกมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปกินได้กับหลายอย่างนะครับนะจะไปเติมน้ำตาลเองก็ได้มันเป็นกาแฟดำนะฮะเติมตาลเติมครีมเองหรือจะไปผสมในโกโก้น้ำส้มน้ำมะพร้าวสมได้ทุกแบบเลยครับเพราะว่าทางผู้เชี่ยวชาญทีมงานที่เราทำงานมาหลายเดือนนะครับเขาออกแบบมาเพื่อมันง่ายที่สุดแต่สาระสำคัญก็คือตอบโจทย์พี่ยุคนดูแลสุขภาพความทรงจำสมองนะระบบประสาทเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างหากคุณผู้ชมสนใจนะฮะและก็รายได้แน่นอนครับเหมือนเดิมครับส่วนหนึ่งสนับสนุนทีมข่าวเอาไปทำกิจกรรมข่าวเอาออกโลดแล่นในสนามนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมนะครับผมทำแบบนี้มาตั้งแต่ขายแหนมละขายไส้อั่ววันนี้ทำกาแฟเพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยอยากตอบโจทย์ตัวเองก่อนนะครับตอบโจทย์ตัวเองก่อนส่วนใครจะมองว่าผมเป็นนักข่าวขายของผมก็ไม่รู้จะไปถกเถียงกับคนเหล่านั้นเนี่ยมันได้อะไรขึ้นมานะครับองค์กรผมมีคนเนี่ยนะครับหลายสิบชีวิตอ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับต้องดูแลเขาต้องจ่ายเงินเดือนจ่ายโอ้โหค่าน้ำค่าไฟค่ารถค่าราถ้าหาเงินไม่ได้แล้วจะไปทำเป็นองค์กรยังไงก็ไปเป็นลูกจ้างพนักงานบริษัทให้มันจบเรื่องสิ้นเรื่องสิ้นราวไปแบบนั้นแต่ผมมีความตั้งใจที่อยากจะเป็นองค์กรข่าวที่เป็นปากเป็นเสียงแล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องออกมายืนอยู่ด้วยลำแข้งของตนเองนะฮะเนี่ยฮะ Easy Coffee นะครับชุดละแค่เพียง300เท่าไหร่390บาท1ชุดมี10ซองนะครับหากสนใจพิมพ์สนใจหรือด้านล่างนะครับมีลิงก์ LINE อยู่กดเข้าไปได้เลยนะครับหรือก็อินบ็อกซ์ก็ได้นะครับง่ายๆเลยครับสำหรับส่วนประกอบนะครับก็จะใช้กาแฟอาราบิก้านะครับที่ช่วยในระบบเผาผลาญแล้วก็เป็นกาแฟอย่างดีหอมมากครับคุณผู้ชมครับส่วนนี่แหละครับที่ผมบอกว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพเลยนะครับผมในวัยที่กำลังจะอายุใกล้40ปีก็ต้องบำรุงกันสักหน่อยเห็ดลิ้นจือครับคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระต่อต้านการเสื่อมของเซลล์สมองป้องกันอัลไซเมอร์พากินสันและบำรุงดวงตาเห็ดยามาบูชิตาเกะฟื้นฟูและเสริมสร้างเซลล์ประสาทเซลล์สมองป้องกันพากินสันอัลไซเมอร์ซึมเศร้าและเสริมความจำให้ดีขึ้นทางเช่าครับช่วยลดอาการอักเสบเสริมสร้างระบบประสาทป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองและเสริมสร้างความทรงจำหัวชิคอรี่ครับพรีไบโอติกสร้างสมดุลให้กับระบบร่างกายให้ความหวานจากธรรมชาตินะครับเห็ดชิตาเกะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยป้องกันแบคทีเรียและก็เนื้องอกเห็ดไมตาเกะครับเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองนอกจากนั้นเรายังมีวิตามินนะฮะเป็นวิตามิน A บำรุงสายตาช่วยการมองเห็นวิตามิน B5 นะครับกระตุ้นสร้างเซลล์ใหม่บำรุงระบบประสาทสร้างภูมิคุ้มกันและวิตามิน B12 นะครับบำรุงสมองระบบประสาทและป้องกันภาวะสมองเสื่อมคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเน้นไปที่เรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายให้เข้มแข็งให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าวัยทำงานบากบั่นนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่ก่อนเลยครับระบบสมองความทรงจำระบบประสาทหลังจากนั้นก็มาที่หลอดเลือดหัวใจนะครับทำให้ร่างกายเนี่ยนะครับมันมีความสมบูรณ์แล้วก็เติมวิตามินลงไป
รับประกันครับว่าผมทำข่าวหาข้อมูลศึกษาข้อมูลมาหลายสิบปีนะครับการที่จะเลือกกาแฟให้กับตัวเองสักชุดหนึ่งเนี่ยนะครับคือพูดง่ายๆผมไม่อยากกินกาแฟทั่วไปแล้วมันไม่มีประโยชน์อ่ะมันได้แต่กินกาแฟผมอยากกินวิตามินเข้าไปด้วยผมอยากมีโอ้มันเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มราชาสมุนไพรเห็ดเลยนะครับที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะไปเสิร์ชเนี่ยเป็นของชั้นเยี่ยมอยู่แล้วนะผมก็เอามาผสมกันแล้วก็ตอบโจทย์ตัวเองแล้วก็กินเองด้วยนะครับของแท้แน่นอนนะอย่างที่ผมบอกอะช่วงนี้ผมไปไหนมาไหนคนจะทักหน้าตาผมผ่องใสมากขึ้นนะครับน้ำหนักผมก็ลงนะแต่ผมทำหลายอย่างพร้อมกันไปไงออกกำลังกายควบคุมอาหาร เลือกของที่มีประโยชน์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ผมเลือกมามีประโยชน์แน่นอนนะคุณผู้ชมสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือเอาชัวร์นะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับหรืออินบ็อกซ์นะครับชุดละ390บาทเท่านั้นขอบพระคุณที่เอ็นดูและก็สนับสนุนทีมข่าวของ Easy News Easy ยุคนมาโดยตลอดผมก็จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับคุณผู้ชมและจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนขอบพระคุณครับ